สวัสดีครับผู้ชมครับขอต้อนรับท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการโหนกระแสนะครับทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์นะครับบ่ายโมงครึ่งทางช่อง3ช่อง28แห่งนี้ครับผู้ชมครับกระแสวันนี้นะครับเป็นเรื่องราวของเจ้าอาวาสรูปหนึ่งไปหั่นขอนตะเคียนปรากฏชาวบ้านไม่พอใจนะครับบอกไปหั่นได้ยังไงตะเคียนเนี่ยเป็นตะเคียนกราบไหว้ต้องเก็บไว้อนุรักษ์หลังจากนั้นเป็นประเด็นครับเพราะว่าชาวบ้านเนี่ยไม่ยอมลุกฮือขึ้นมาก่อม็อบเล็กๆครับแล้วก็ยังมีการพูดนะครับว่าจะเอาวาดรูปนี้เนี่ยนอกเหนือจากไปหั่นตะเคียนเขาแล้วไม่พอฮะแอบซุกลูกซุกเมียด้วยเรื่องราวเป็นยังไงวันนี้นะครับเราจะพูดคุยกับทางพระครูวาปีศีลคุณคุณณรงค์ นงพรหมมานะครับเป็นรองนายกอบต.ย่านรีมีกำนันคำพลนะครับเป็นกำนันตำบลย่านรีแล้วก็มีป้าสมรดุงวิเชียนเป็นชาวบ้านในละแวกนั้นนะครับก่อนอื่นขอนมัสการพระครูวาปีก่อนครับนมัสการครับอาจารย์ครับสวัสดีครับอยากรับเชิญทุกท่านครับวันนี้อยากจะขอชี้แจงทุกเรื่องที่เกิดขึ้นเจริญพรถูกไหมครับอาจารย์ผมขออนุญาตใช้คำแบบสบายๆนะครับเจริญพรได้ได้นะครับไม่โกรธนะครับแต่ตอนนี้ท่านมีอาสนะนั่งอยู่ข้างใต้เจริญพรนะฮะโอเคนะครับถือว่าเราไม่ได้นั่งเท่ากันถูกไหมครับทีนี้ผมขออนุญาตถามอย่างนี้ก่อนในมุมของเรื่องราวเนี่ยตะเคียนมันเกิดอะไรขึ้นพระอาจารย์หลวงพ่อไปตัดตะเคียนของชาวบ้านจริงหรือเปล่าคือต้นตะเคียนนี้ตั้งแต่พ.ศ. 2554คือมีโยมคือนายนันนายสนันเมืองอินเขาถวายให้อาตมาถวายมาให้อาตมาอาตมาก็ไปเอามาครับแต่นายสนันนี่คือเสียชีวิตไปแล้วก็คือถวายมาอาตมาก็มาไว้ที่วัดลักษณะเป็นยังไงฮะตะเคียนต้นนั้นมันเป็นไม้ที่เหมือนผุแล้วมันอยู่จมน้ำอยู่ฝังดินอยู่ใหญ่ไหมฮะก็ใหญ่ก็ขอนใหญ่อยู่เหมือนกันประมาณกี่คนโอบประมาณสัก2คนแต่ไม่ไม้ไม่ได้เป็นกลมแบบนั้นคือไม้ไม่เป็นแผ่นเป็นแบนแบบเหมือนเป็นแผ่นมาแล้วคือมันผุมันผุมันเป็นโพงฮะดาบแบบนี้เอาเป็นเหมือนดาบมันเป็นโพงข้างในไม่มีอะไรคือมันเป็นแค่ครึ่งซีกนะเป็นเหมือนครึ่งซีกครึ่งซีกแล้วก็เป็นแบนๆเป็นดาบลักษณะอย่างนั้นเป็นแบนนะถ้าเกิดว่าถ้าเราเอาไม้ไปวัดนี่หรือว่าเรากางมือเนี่ยนะใหญ่มั้ยยาวประมาณขนาดไหนถ้าทั้งหมดที่ยังที่มันทั้งใช้ไม่ได้อายุก็ประมาณ2มือเรา2นี้นะฮะต่อไป2มืออย่างนี้นะเจริญพรก็ถือว่าใหญ่ยาวไม่ยาวไม่ยาวก็11เมตร11เมตรนะครับอ้าวโอเคประเด็นที่มันเกิดขึ้นเห็นบอกว่ามันมีเบื้องลึกเบื้องหลังมากกว่านั้นแต่ก็ยอมรับว่าตะเคียนนี้จริงๆแล้วมีคนบริจาคมามีคนบริจาคมาแล้วยังไงต่อครับท่านแล้วคนที่บริจาคมาก็ที่เป็นสื่อออกไปต่างๆเมื่อวานนี้ทั้งลูกหลานเขาก็มาเขาบอกว่าถวายวัดมาแล้วทำไมต้องไปจองอะไรกับพ่อเขาพ่อเขาเสียชีวิตไปแล้วอย่าไปจองทำอะไรให้มันเกิดให้พ่อเขาไปสู่สุขดีเถอะนี่ทางลูกเขาก็มายืนยันเมื่อวานนี้คือเหมือนกับว่าทางหลวงพ่อเองจะเอาไปทำอะไรก็ไม่เป็นไรอย่างเงี้ยเหรอก็ไม่เป็นไรอ่ะคือเหมือนกับเขาถวายให้หลวงพ่อไปแล้วถวายไปแล้วแต่ก่อนหน้านั้นชาวบ้านเนี่ยมีการมากราบมาไหว้จริงๆหรือเปล่าครับมากราบจริงตอนขึ้นใหม่ๆอ่ะตอนขึ้นตอนเอามาใหม่ๆเอามาใหม่ๆก็คือมีอยู่ประมาณสักเดือนนึงอ่ะก็มีคนมาคือเหมือนว่าที่ตามอันนี้ต่างๆเป็นร่างทรงเป็นอะไรมาทั่วไปหมดมาเยอะเลยมาเยอะเลยเป็น10บางทีบางคืนนึงนี่เป็น10คนน่ะทรงทรงไล่กันเลยคู่กันเลยครับก็หลังจากนั้นมาก็คือก็ไม่มีอะไรคือทรงหาท่านี้ก็คือมอมเมากันร่างทรงทั้งร่างทรงด้วยนั่นแหละแป้งขาวมั้ยแป้งขาวตะเคียนขาวขาวอยู่ขาวจั่วเลยจุดธูปไหว้ขอมั้ยขอหวยมั้ยก็ขอหวยอ่ะขูดมั้ยขูดด้วยขูดด้วยทั้งขูดทั้งทาทั้งอะไรนี่แหละอันนี้ปีไหนนะฮะปี54นะ54ฮะปี54ที่ได้มาแรกๆก็มีคนไปกราบไหว้ดีอยู่หลังๆบอกไม่มีไม่มีอ่ะเพราะว่าไม่ได้ให้ลาภให้โชคให้อะไรตามที่สื่อบางช่องออกไปว่าที่เขาไปขอพรอะไรได้หมดอะไรต่างๆนั้นไปเอามาจากป่าดงดิบอะไรต่างๆนั้นคือไม่จริงไม่จริงอ่ะคือมีเจ้าของอยู่ทุ่งนาอยู่ติดคลองทุ่งนามีที่มีเป็นส่วนที่ส่วนบุคคลที่เขาถวายมาโอเคผมย้อนกลับมาถามทางท่านรองอบต.รองณรงค์ลองเรื่องจริงไหมฮะที่เรื่องจริงเรื่องจริงครับเรื่องจริงเพราะว่าไม้ต้นนี้เป็นไม้น้าผมเองนายสนั่นเมืองอินเป็นน้องแม่ผมครับเอาเป็นน้าของท่านรองครับเป็นน้องแม่ผมเลยครับเออเพราะว่าตรงนี้มันเป็นที่ดินของพ่อใหญ่ผมครับก็มายกให้น้าหนั่นผมเนี่ยคือตรงนี้
พอดีตอนที่เอาไม้ขึ้นตอนนั้นผมก็ยังไม่ทราบพอมาจริงๆมาที่หลังท่านพระครูก็ได้บอกผมว่าไปเอาไม้มาจากที่ดินในสนันเมืองอินเป็นน้องแม่ผมจริงๆถึงได้รู้ครับผมถึงได้รู้ทีนี้มาก็ผมก็มาดูแรกๆก็มีคนมากราบไหว้อยู่หลังๆก็มาขอหวยอ่ะนะทีนี้ก็ไม่เห็นมีใครถูกก็เลยห่างไปก็ไม่มีคนมาดูแลไม่อะไรไม่เห็นอ่ะเนี่ยก็คือทิ้งไม่เป็นขอนไม้ธรรมดาแล้วแหละก็เป็นขอนแล้วก็ท่านพระครูแรกๆก็ได้มุงหลังคาไว้ครับมุงหลังคาไว้อยู่มาหลังๆครับผมก็ไปวัดเนี่ยผมก็ไปตลอดก็ทิ้งร้างอย่างนั้นครับไม่เห็นมีใครมากราบมาไหว้อันนี้อ่ะโอเคกำนันครับมันเกิดเหตุขึ้นมาได้ยังไงในเมื่อทางรองอบต.เขาก็บอกมา บอกว่าแหมมันไม่มีใครไปไหว้แล้วแล้วทางท่านพระครูเองก็จะเอามาขอโทษนะฮะแปรรูปทำเป็นเฟอร์นิเจอร์ถูกชาวบ้านด่าไล่มันเกิดอะไรขึ้นครับจริงๆก็อย่างพระอาจารย์นะครับก็แกก็อยากเอาตรงนี้มาให้เป็นประโยชน์แก่วัดนะครับที่ว่าเลื่อยมาจะมาทำเฟอร์นิเจอร์แล้วก็มาทำประตูหน้าต่างนะครับถ้าเกิดเอาวางไว้อย่างนั้นก็ดูแล้วมันก็จะผุจะก่อนไปเพราะไม่มีคนมารักษานะครับครับตรงนี้พระอาจารย์ก็เห็นว่าถ้าปล่อยไปนานก็จะเสียนะครับไม้ตรงนี้ก็จะเสียแล้วก็แกมองเห็นแล้วว่าเอามาทำเฟอร์นิเจอร์แล้วก็เอามาไว้ที่วัดแกก็ไม่ได้เอาไปที่ไหนนะครับนะครับตรงนี้ก็แล้วก็แล้วชาวบ้านก็จะโกรธทำไมจริงๆนะครับผมพูดจากใจจริงนะครับที่ผมเป็นกำนันในตำบลย่านหลีนะครับครับตรงนี้มันจริงๆเรื่องไม้ก็ไม่ใช่เป็นประเด็นหลักนะครับมันมีหลายเรื่องนะครับเรื่องไม้ไม่ใช่ประเด็นหลักนะครับแสดงว่ามีอะไรมากกว่านั้นนะครับก็อยู่ในหมู่บ้านนั้นมันมีหลายเรื่องมาก่อนนะครับไม่ว่าจะเลือกตั้งผู้ใหญ่เลือกตั้งอบต.นะครับอย่างพระอาจารย์แกก็อย่างสนับสนุนคนดีนะครับในหมู่บ้านนะครับตรงนั้นมาแล้วก็มีการเลือกผู้ใหญ่มามันก็เป็นประเด็นมาเรื่อยๆนะครับเป็นประเด็นมาเรื่อยๆพออาจารย์ก็สนับสนุนคนที่ได้แล้วคนไม่ได้ก็โกรธนะครับแล้วก็หาเรื่องนั้นเรื่องนี้มาหาพระอาจารย์อยู่ตลอดนะครับคือกำลังจะบอกว่าพระอาจารย์เนี่ยมีโจทย์ครับมีครับถูกไหมฮะมีโจทย์อยู่ในท้องถิ่นนั่นแหละครับผมอยู่ในท้องที่นั่นเลยใช่ครับจริงป่ะครับพระอาจารย์จริงจริงอ่ะเจริญพรจริงอ่ะมีโจทย์ด้วยเหรอครับหลวงพ่อก่อนที่จะเกิดประเด็นตรงนี้ขึ้นมาก็คือมีทางเครือญาติของอาตมานี้เป็นหลานของอาตมานี้ถูกผู้ต้องหาเรียกว่าผู้ต้องหาที่เขาทำร้ายใช้เขาคนหนึ่งก่อนดีกว่าคนหนึ่งทำร้ายร่างกายแล้วก็กอกยากอกยาอะไรฮะกอกพาราเหรอไม่ที่แพทย์ออกมาไม่รู้ว่ายาอะไรแต่มาก็ไม่รู้คือว่ากอกยาให้ไปเดินยาเสพติดให้พอดีหลานนั้นไม่ไปเดินผมไม่ไปเดินเขาก็หลอกไปอ่ะคือโทรหลอกให้ไปหาแล้วก็ขู่บังคับขึ้นรถไปซ้อมคิดว่าตายแล้วเอาไปทิ้งไว้พอดีไม่ตายกอกยาด้วยนะกอกยาด้วยเป็นยาระยะเสพติดเหรอว่าเป็นยาบ้าเลยยาบ้าว่างั้นว่าเป็นยาบ้าแล้วไงครับหลังจากนั้นมาก็คือกลุ่มทางนี้คือมีอิทธิพลมากกลุ่มทางนี้ก็คือเริ่มจะก่อวอร์ดแล้วทีนี้เรื่องอะไรต่างๆก็ก่อวอร์ดตรงนี้มาพอดีอยู่ๆคดีเขาฟ้องขึ้นมาเป็นคดีอะไรต่างๆหลายๆคดีขึ้นมาแล้วยิ่งก่อวอร์ดใหญ่เลยทีนี้คือทางศาลมันเป็นหน้าที่ของหน้าที่ตำรวจทางอะไรอาตมานี่ไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวไม่ได้ไปวุ่นวายอะไรกับเขาเลยแล้วเขาก็มาก่อวุ่นวายกับพระอยู่ที่วัดบ้างอะไรบ้างมาโวยวายเดี๋ยวพระอาจารย์ผมขอเอาแบบชัดๆนิดนึงดีกว่าคือสรุปแล้วเนี่ยพระอาจารย์เนี่ยมีญาติพระอาจารย์เนี่ยครั้งหนึ่งเคยมีคนเดินยาถูกไหมเคยเดินให้เขาแต่พอดีมาเลิกไม่เป็นไรเอาผมถามแบบตอบผมนำตรงตรงนี้แล้วกันเอาเป็นว่าหลานพระอาจารย์น่ะญาติเนี่ยเคยเดินยาจริงไหมจริงอ่ะเคยเดินยานะครับแล้วก็จะเลิกหลังจากนั้นโดนคนที่เขาสั่งให้เดินยาเนี่ยจับตัวไปซ้อมกรอบยาถูกต้องฮะถูกไหมฮะถูกฮะพอหลังจากนั้นเนี่ยตำรวจจับได้ตำรวจจับฮะจับไอ้คนที่ทำร้ายร่างกายญาติของหลวงพ่อเนี่ยได้ใช่ฮะถูกไหมครับมีการขยายผลไปใช่ตำรวจลงมาว่าผิดจริงอ่ะถูกไหมฮะทางฝั่งญาติของคนผิดคนนี้ผู้ต้องหาคนนี้ก็เลยก่อวอร์ดกันมาก่อวอร์ดเล่นงานพระอาจารย์ใช่ฮะพระอาจารย์กำลังจะบอกงี้ถูกไหมถูกฮะ
คือทางตำรวจเป๊ะไหมเป๊ะฮะแม่ผมอยู่ในเหตุการณ์เลยคือทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งอัยการอะไรต่างๆนั่นคือมีข้อก็ห้ามประกันตัวมันเลยก่อวัดขึ้นใหญ่ทีนี้ครับเพราะเป็นคดีอุกอาจการเน้นว่าอย่างนั้นนะอ้าวแล้วยังไงเขาคือคนกลุ่มนี้เนี่ยคือกลุ่มเดียวกับที่มาบวยเรื่องตะเคียนเรื่องนี้พอหลังจากนั้นมาก็พอดีไปเข้าล็อกพอดีอาตมาก็มาผ่าไม้ตะเคียนพอดีไม้ตะเคียนที่ผูบ้างพังบ้างนี่อาตมาก็คือไม่ได้บอกใครคือเขาก่อวอดตรงนี้ขึ้นมาคือไม่ได้จุดประเด็นคือจุดประเด็นที่ก่อวอดขึ้นมาคือคดีเรื่องส่วนตัวก่อนหน้านี้เขาไปวิ่งหมดแล้ววิ่งอะไรต่างๆวิ่งหาสาวบ้านที่จะมาทำอะไรจะมาร้องเรียนจะมาอะไรต่างๆคือหมดพอดีมาอาตมาไปผ่าไม้ก็เลยเอาตรงนั้นมาจุดเป็นประเด็นพอมาเป็นประเด็นก็รวมชุมชนเพราะญาติเขาเยอะพวกเขาเยอะแล้วเอาชุมชนนอกพื้นที่ด้วยแล้วคนที่มาให้ข่าวมาให้อะไรต่างๆนั้นคือไม่ได้คนที่จะทำบุญอยู่ที่วัดนั้นด้วยคนนอกพื้นที่ด้วยคนนอกพื้นที่ด้วยใช่เอามาต่อต้านเอามาต่อต้านว่าเนี่ยพระรูปนี้เนี่ยหลวงพ่อเจ้าอาวาสนี่นะฮะไปหั่นตะเคียนเขาใช่ฮะเพราะเขาต้องกราบไหว้ต้องอนุรักษ์ไว้ใช่ฮะพระอาจารย์บอกไม่เกี่ยวเลยตะเคียนนี้ฉันได้รับถวายมาไม่มีใครกราบไหว้ทิ้งไว้ให้ปู่มันกินเปล่าฉันเอามาทำเป็นตู้เตียงเฟอร์นิเจอร์ดีกว่าใช่ฮะอ้าวพักสักครู่ไม่จบแค่นี้นะฮะจริงๆแล้วประเด็นถัดมาครับเรื่องเนี่ยมันเริ่มกลับตาลปัดไม่ใช่กลับไปทางที่ดีนะพระอาจารย์เจริญพรขอโทษนะครับเขาบอกว่าพระอาจารย์มีเมียมีลูกซุกเมียซุกลูกสร้างบ้านหลังสีชมพูเอาไว้ให้เมียให้ลูกแล้วก็เงิน 3-4 แสนบาทชาวบ้านบอกทำบุญไปเงินอยู่ไหนเอาไปให้ลูกให้เมียหรือเปล่าเดี๋ยวช่วงหน้าพระอาจารย์ต้องตอบเรื่องนี้นะครับเจริญพรนะเดี๋ยวกลับมาครับกลับมาสู่รายการโหนกระแสครับพระอาจารย์ครับเมื่อสักครู่นี้พระอาจารย์ได้มีการบอกเอาไว้นะฮะว่าหลานหรือญาติของพระอาจารย์เองเนี่ยถูกจับกลอกยาบ้าหลังจากนั้นตำรวจไปตามจับคนที่ทำร้ายหลานของพระอาจารย์ได้ปรากฏว่าญาติพี่น้องของบุคคลท่านนั้นแหละไม่พอใจไม่พอใจเจริญพรก็เลยมาเล่นงานพระอาจารย์ในฐานะที่เป็นญาติของเด็กที่ถูกกลอกยาเจริญพรนะถูกไหมครับเพราะคิดว่าอาจารย์เป็นคนเดินเรื่องนี้เจริญพรเรื่องตะเคียนพระอาจารย์ยืนยันนะครับว่าไม่ได้ผิดกฎหมายไม่ได้ผิดครับไม่ได้ผิดความรู้สึกของชาวบ้านไม่ได้ผิดนะคือเมื่อวานนี้ทางนายอำเภอทั้งเจ้าคณะอำเภอคณะสงฆ์กบิลบุรีคืออยากจะให้มาชี้แจงด้วยว่าคณะสงฆ์เธอพูดไปว่าเป็นอะไรต่างๆนั่นคือทำให้คณะสงฆ์เสียหายด้วยต้องชี้แจงพอดีก็เจ้าคณะอำเภอก็บอกเขาเรียนไปแล้ววันนี้ว่าจะมาตรงนี้ก็บอกว่ามีบางช่องก็คือจะเรียนเจ้าคณะอำเภอกบิลบุรีที่อยู่ในเหตุการณ์นั้นมาออกด้วยอย่างนี้แต่มีช่วงไหนไม่รู้ก็คือทางทั้งป่าไม้ทั้งอะไรต่างๆเมื่อวานลงพื้นที่หมดแล้วลงพื้นที่หมดก็คือไม่ผิดไม่ได้ผิดนะเออคือไม่ผิดก็คือบอกแล้วเขาประชุมอันนี้กันตอนเย็นเขาโทรบอกหลวงพ่อไม่ได้ผิดอะไรนะขอโทษนะครับตะเคียนต้นนี้มีผีไหมอาตมาก็ไม่เคยเห็นนะมีแม่เจ้าแม่ตะเคียนอยู่ในนี้อาตมาก็ไม่เคยเห็นอาจจะไปหันตะเคียนแล้วมีร้องเลิ้งกิ๊ดก๊าดอะไรนี่มีไหมก็ไม่เห็นมีอ่ะไม่มีนะฮะไม่มีอ่ะอ้าวไม่มีเสียงตะเคียนแต่มีเสียงยายคนนี้ฮะไปฟังเสียงยายคนนี้หน่อยนะครับเขาชื่อว่ายายยาไปฟังครับอย่าเครียดนะอาจารย์นะไปบอกท่านนี้การนี้หลวงพ่ออยู่ในเหตุการณ์ด้วยอยู่ในเหตุการณ์นะนั่งให้โยมเทศซะงั้นก็คือทาง
ประธานในที่ประชุมคือเจ้าคณะอำเภอแล้วก็นายอำเภอนั่งอยู่ด้วยแล้วก็ป่าไม้ก็นั่งอยู่ด้วยแล้วก็มีเจ้าคณะตำบลหลายรูปคณะสงฆ์อำเภอกบินบุรีคืออย่างนี้ครับผู้ชมครับยายยาพาห้าวเนี่ยเขาอายุ89ปีนะครับเขาก็บอกว่าถามมาทางท่านเจ้าอาวาสเนี่ยบอกว่าจะสึกหรือจะออกไปจากวัดดีๆนี่หรือว่าจะให้ชาวบ้านเนี่ยไล่ออกไปชาวบ้านตบมือกันใหญ่เลยนะครับแล้วมีบทความบางคำที่แกพูดออกมาบอกว่าเจ้าไปทำอะไรไว้เหมือนเจ้าไปเฮ็ดอะไรยังเฮ็ดยังไม่อะไรเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยใช่ไหมเจริญพรนะฮะบอกว่าท่านรู้อยู่แก่ใจจนทุกวันนี้เนี่ยไม่มีชาวบ้านเข้าวัดทำบุญต้องไปทำที่วัดอื่นแทนเงินพระป่ากฐิน 3-4 แสนหายไปไหนท่านไปสร้างบ้านทิ้งไว้หลังสองหลังเนี่ยชาวบ้านคือรู้กันทั้งนั้นว่าส่วนลึกแล้วเนี่ยเจ้าอาวาสมีเมียอยู่ข้างวัดมีลูกสองคนไม่จริงนะยังไงสรุปมีไหมไม่มีครับไม่มีอะลูกเมียมีไหมครับไม่มีอะแล้วบ้านหลังสีชมพูแถวแถววัดเป็นบ้านของใครครับไม่มีบ้านที่อยู่ก็อยู่ไกลฮะบ้านที่ว่าหลังชมพูที่มีสื่อบางสำนักที่ไปเอาสื่อไปออกบางสำนักนะแล้วก็เข้าบุกรุกเข้าไปที่บ้านหลังนี้จะเหมือนว่าจะไปถ่ายรูปบ้านเขาอะไรต่างๆนั้นไปออกสื่อคือทั้งที่เจ้าของบ้านเขาไม่รู้เรื่องแล้วก็เหมือนทำท่าว่าพูดในทำนองว่าผู้หญิงคนนั้นจะเข้าจะอะไรต่างๆกับอาตมาต่างๆว่าจะคงจะว่าจะเข้าใจว่าเป็นเมียว่ามีลูกมีอะไรจะไปสัมภาษณ์เขาพอเขาไม่ให้สัมภาษณ์ก็บอกว่าเขาไม่มีเรื่องอะไรต้องไปสัมภาษณ์พอเขาไม่สัมภาษณ์เมื่อคืนนี้อาตมาดูสื่อก็ยังรู้สึกว่าไม่สบายใจสื่อเสี่ยมก็คือเหมือนเสี่ยมเหมือนจะขู่บังคับเขาด้วยขู่บังคับเหมือนจะว่าจะอะไรต้องจะทำอะไรต่างๆเขาก็ไม่พอใจเขาก็เกิดความเจรงกลัวก็โทรไปหาญาติพี่น้องคือบ้านหลังนั้นคือญาติพี่น้องเขาคือเป็นครอบครัวใหญ่มีลูกพี่หลานหลายคนคือลูกสาวคนนี้อีกคนนึงนั่นคือมีแฟนต่างชาติแล้วก็มาสร้างบ้านสร้างซื้อที่ดินให้พ่อให้แม่ให้ญาติพี่น้องได้อยู่อาศัยกันไม่ได้เกี่ยวข้องกับพระอาจารย์ไม่ได้เกี่ยวเลยอันนี้ตอนนี้คือพอทราบข่าวออกไปนี้ทางญาติเขาที่คนมาสร้างที่อยู่ต่างชาตินั้นก็พยายามจะประสานมาแล้วก็จะมาชี้แจงตรงนี้ด้วยแล้วจะมาว่าบ้านนี้เป็นของเขาของใครหรือของอะไรต่างๆนั้นไม่ได้เป็นเมียของไม่ได้เป็นไม่ได้เกี่ยวอะไรทั้งสิ้นเลยหลวงพ่อรู้จักเขาไหมคนนี้รู้จักอ่ะรู้จักนะเขาชื่ออะไรดวงแขดวงแขนะนิโคสันแต่ว่าลูกเขาก็ไม่ใช่ลูกของมาจากไม่ใช่อ่ะลูกเขาก็อยู่ต่างประเทศไม่เคยรู้จักไม่เคยรู้จักแต่ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกันเลยไม่เกี่ยวข้องกันเลยอ่ะแต่มีสื่อไปบอกว่าเนี่ยเป็นบ้านของเมียพระอาจารย์เจริญพรแล้วนอกจากบ้านหลังนั้นมีไปซุกบ้านหลังอื่นอีกไหมพระอาจารย์ขอโทษนะอย่าผมบ้าคืออาตมาจะย้อนหลังสักหน่อยนึงย้อนข่าวสักหน่อยนึงคืออาตมาสร้างบ้านนี้คือเป็นโครงการของชุมชนอาตมานี่เริ่มโครงการขึ้นมา 4-5 ปีแล้วสร้างบ้านให้คนยากจนมา13หลังแล้วตามที่ลายอะไรต่างๆที่ข่าวออกมาสื่อบางคนที่มอบบ้านอะไรต่างๆนั้นคือคนที่ไม่มีบ้านอยู่ขอโทษด้วยก่อนนะฮะคือสร้างบ้านให้คนเนี่ยสร้างจริงสร้างจริงแต่ไม่ใช่แค่หลังเดียวคือไม่ได้สร้างให้เมียไม่ได้สร้างให้เมียคือสร้างแต่ไปสร้างให้ชาวบ้านชาวบ้านทั้ง10กว่าหลังอ่ะ13หลังอ่ะไปตรวจสอบได้เลยว่ามีชื่อมีป้ายอะไรเป็นญาติพี่น้องของพระอาจารย์ไม่ที่ไปสร้างไม่ใช่ฮะแล้วก็โยมคนนี้คนนึงแล้วเป็นคนแรกที่สร้างให้ที่อยู่กับพื้นดินกับต่อพื้นดินเลยจะมาไปทำให้คือทางป้าเนี่ยนะค่ะของป้าซับนะค่ะหลวงพ่อสร้างบ้านให้จริงเหรอจริงค่ะไปสร้างยังไงทำไมถึงพระอาจารย์ถึงต้องสร้างให้ก็พระอาจารย์แบบว่ามันมีโครงการใช่ไหมคะท่านก็ไปบอกว่าเดี๋ยวจะมาดูบ้านให้นะเผื่อยังไงจะประสานกับทหารแล้วจะมาดูมาสร้างบ้านให้ท่านก็ไปดูว่าไปถ่ายรูปถ่ายอะไรอย่างนี้พอนั่นประมาณสักเดือน2เดือนท่านก็พานายทหารไปในโครงการว่าเดี๋ยวจะมาสร้างบ้านให้ป้านะเพราะป้าบ้านหลังเล็กอยู่กับพื้นดินมันไม่สะดวกท่านก็ไปดำเนินการเอาหินเอาทรายลงมานะคะสร้างให้ค่ะก็เกี่ยวเงินเป็นเงินใครครับขอโทษก็เป็นของอาจารย์ท่านหามานะคะเกี่ยวกับบริษัทหลวงพ่อหามาเหรอเจริญพรนะเท่าไหร่ฮะสร้างบ้านหลังนึงหลังนึงนี่ก็ตกประมาณ 120,000 คือไม่ซื้อวัสดุคือค่าแรงคือเอากำลังพลทหารมณฑลทหารบกที่12ปราจีนบุรีแล้วทำไมถึงต้องไปสร้างให้เขาครับเขาเป็นอะไรกับเราหรือเปล่าขอโทษก็ไม่ได้เป็นนะก็คืออาตมานี่คือเป็นคนที่ยากจนมาก่อนเป็นคนที่ทำไร่ไถนาเป็นคนยากจนพออาตมาก็ไม่ได้รวยไม่ได้มีอะไรนักหนาก็คือพอมาอยู่ตรงนี้ที่จะช่วยเหลือคนยากจนได้เห็นคนที่ไม่มีบ้านอยู่ก็คือสลดใจในเมื่อตอนเด็กเรามีกันนี่คือมันเจ็บใจทันทีเลยเห็นอยู่กับพื้นดินก็คิดขึ้นได้เพราะว่า
ช่วงที่ทหารไปดูแลไปอะไรเป็นขุดพื้นที่ก็พากันลงดูทั่วไปหมดที่ทำนี้ไม่ได้ทำแค่บ้านโยมหลังเดียวและมีหลายหลังที่มีตามที่คลิปที่ส่งให้สื่อมาแล้วที่สร้างแล้วก็มีป้ายมีอะไรติดก็คือมีเจ้าหน้าที่มีทั้งนายอำเภอมีผู้ว่าตรงนั้นมาทำที่ทำนี่ก่อนจะทำอะไรต่างๆที่ทำมานี่ทำลักษณะแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือหนึ่งในช่วงนี้คือยืนยันก่อนเลยว่าเรื่องเมียเรื่องลูกเนี่ยตามที่มีข่าวปรากฏขึ้นมายืนยันว่าไม่มีจริงๆไม่มีจริงๆถ้าเกิดมีนักข่าวเข้าไปขุดไปสืบหามาได้พระอาจารย์จะทำยังไงครับก็ให้นักข่าวไปสืบไปหาดูพระอาจารย์บวชมานานหรือยังอาตมานี่บวชมา27ปีฮะ27ปีเป็นเจ้าอาวาสมา21ปีฮะเป็นเจ้าอาวาส21ปีบวชมา27ปีแล้วเป็นก่อนขอโทษนะครับก่อนหน้านี้มีภรรยาไหมครับก่อนที่จะบวชมีฮะยอมรับว่ามีภรรยาก่อนหน้านี้มีลูกไหมครับไม่มีฮะมีแต่ภรรยาตอนนี้ก็คือไม่ได้ยุ่งเกี่ยวแล้วเขาก็ไม่มีแฟนใหม่แล้วอยู่ที่ในพื้นที่ไหมอยู่ในพื้นที่หลายคนเขาทราบกันไหมทราบในที่ก็ทราบหมดนี่ก็ยมนี่ก็ทราบอ๋อคือยอมรับว่าก่อนที่จะบวชเนี่ยมีเมียมีฮะแต่พอบวชแล้วก็คือแยกทางแยกย้ายกันต่างคนต่างไปเขาก็ไม่มีแฟนใหม่แล้วพระอาจารย์หลังจากบวชไปมีภรรยาใหม่ไหมไม่มีอ่ะมีไม่ได้สิผมก็ถามไปอย่างนั้นแหละ นะเอาคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราพักสักครู่หนึ่งยังไม่จบแค่นี้ฮะเรื่องเงินบริจาคทำบุญมานะครับหลายแสนบาทเวลาที่จะมีงานบุญงานกุศลในวัดปรากฏว่ากรรมการวัดไม่รู้เรื่องพระอาจารย์จัดเองเอาเงินเก็บเองเขาว่างั้นช่วงหน้าขออนุญาตตอบเรื่องนี้ด้วยนะครับเจริญพรนะเดี๋ยวกลับมาครับสนับสนุนโดยม็อกโคน่าเอาละกลับมาสู่รายการโหนกระแสนะครับเมื่อสักครู่นี้อย่างทางป้าซับบอกมาบอกว่าพระอาจารย์หรือหลวงพ่อเนี่ยได้มีการสร้างบ้านให้ต้องย้อนกลับมาถามนิดนึงครับเงินจากที่ไหนฮะเงินส่วนเป็นส่วนหลักก็คือทางบริษัทไอเคียนคือ SGGเขาจะบริจาคอาตมาทำโครงการนี้ดีก็จะให้ปีละแสนแล้วส่วนทางหัวห้างหุ้นส่วนต่างๆคืออาตมาทำผลประโยชน์เพื่อส่วนรวมคือมันเกิดโตขึ้นเขาทำปีละสองหลังปีผ่านมานี้ได้สี่หลังปีนี้ได้สองหลังปีละหลังสองหลังก็ทำไปแล้วแต่โยมที่บริจาคมาครับก็คือไปทำให้หมดห้างหุ้นส่วนบริษัทแล้วหลังละแสนกว่าบาทแสนกว่าบาทถูกไหมฮะแสนบางหลังก็แสนหนึ่งแสนสองแล้วแต่ว่าทำทั้งหมดกี่หลังแล้วนะครับตอนนี้ทำสิบสามหลังแล้วสิบสามหลังคือเงินตกประมาณเกือบสองล้านบาทเป็นเงินที่ได้รับการบริจาคมาบริจาคมาทั้งนั้นแล้วก็มีใบเขามีใบเกียรติบัตรให้ด้วยมณฑลทหารบกที่12เขาจะใครบริจาคมาแม้แต่พันเดียวจะมีใบอันนั้นใบเกียรติบัตรหรือเกียรติคุณอะไรมอบให้ทุกคนแต่อาตมาก็จะบางทีไปงานนิมนต์มาไปอะไรมาได้มาส่วนนึงก็ช่วยไปด้วยกันทั้งหมดครับเอาแล้วอย่างเงินที่ชาวบ้านเขาร้องมาเนี่ยนะฮะเงิน 3-4 แสนเนี่ยหายไปไหนเนี่ยยายยาเนี่ยพาห้าวเดี๋ยวก็ถามมาเงินผ้าป่ากฐิน 3-4 แสนบาทหายไปไหนหมดว่างั้นคืออยู่ที่วัดเป็นวัดเล็กๆไม่เคยมีเงินได้เยอะขนาดนั้นแล้วที่ดูสื่อเมื่อคืนเนี่ยอาตมาก็รู้สึกว่าตกใจมีคณะครูบาอาจารย์โทรมาถามโหขนาดวัดเล็กๆได้เงินเป็น10ล้านได้เงินเป็นล้านงานปีนึงอาตมาอย่างมากก็คือแสนบาทแสนกว่าบาทสูงสุดได้ 200,000 กว่าบาทตรวจสอบได้มั้ยคือมีบัญชีพระอาจารย์สามารถตรวจสอบได้เลยได้ฮะใครที่เคยเอาเงินมาบริจาคเท่าไหร่ยังไงขอให้มาได้ชี้แจงได้หมดได้ฮะคือส่วนมากนี่จะเป็นโยมบริจาคโยมเป็นจัดกิจกรรมส่วนมากจะไม่มีพิธีกรรมอะไรมากมายคือปีนึงจะมี2ครั้งมี2ครั้งงานปีนึงเพราะมันเป็นชนบทชนบทที่เป็นชุมชนเล็กๆขอโทษนะครับอาจารย์แล้วชาวบ้านไปเอามาจากไหนนะที่บอกว่ามีลูกด้วยกัน2คนเนี่ยก็อาตมาก็ไม่ทราบเหมือนกันนี่เพิ่งรู้จากสื่อเหมือนกันเมื่อคืนนี้เคยทราบมาก่อนไหมครับว่าพระอาจารย์มีลูก2คนไม่ทราบครับทราบไหมกับนานรู้ไหมไม่ทราบครับไม่ทราบเชื่อไหมฮะท่านรองอบต.ว่าท่านขอโทษนะฮะซุกเมียไม่เชื่อครับไม่เชื่อนะฮะครับเพราะอะไรเพราะว่าผมก็มีอะไรผมก็เดินตามแกตลอดนะแต่คืออยู่ในสายตาตลอดกี่ปีแล้วครับที่อยู่กับท่านแต่ผมเป็นรองนายกมาก็สี่นายกแล้วครับก็ตั้งแต่เริ่มเป็นอบต.ผมก็เป็นรองนายกมาสี่นายกแต่นายกก็ไม่ได้อยู่แต่ผมอยู่ได้สี่นายกครับครับขอโทษนะท่านรองอบต.ในการที่ท่านออกมา
ขอโทษแบบประมาณถ้าพูดกันตรงๆภาษาชาวบ้านนะครับออกตัวแทนไม่กลัวเหรอฮะว่าทางชาวบ้านเนี่ยเขาจะไม่สนับสนุนเป็นอบต.ต่อไม่กลัวครับตอนนี้เขาต่อต้านกันมากนะฮะใช่คือว่าเราทำที่สิ่งที่ถูกต้องแล้วไม่ต้องกลัวใครเพราะว่าถ้าเรากลัวใครเราทำอะไรไม่ได้ถ้าผมไม่ดีจริงผมก็อยู่ไม่ได้สีนายกหรอกครับนายกไปแต่ผมอยู่ได้ครับเป็นรองนายกสีนายกครับอันนี้คือก็ยังเป็นการยืนยันอย่างหนึ่งครับคือเอาตำแหน่งเป็นประกันเลยว่าท่านไม่ได้มีเรื่องแบบนั้นแน่นอนเพราะว่าผมตรงนี้ตั้งแต่ผมเริ่มเข้ามาเล่นการเมืองผมก็เป็นรองนายกมาเป็นรองนายกมาเพราะว่าผมก็อยู่มาทางไม่เคยตกครับครับไม่เคยตกอ่ะโอเคพระอาจารย์ครับในมุมนี้จะแก้ปัญหายังไงคือหนึ่งเนี่ยเรื่องตะเคียนนะฮะเขาบอกว่าทำแบบนี้ไม่ได้เขาต้องการเก็บไว้อนุรักษ์ให้ลูกหลานเขาดูแต่พระอาจารย์เล่นเอามาแปลรูปเป็นเครื่องเฟอร์นิเจอร์ซะงั้นเห็นบอกตอนนี้เนี่ยนะครับมีการส่งไปที่อำเภอใช่ไหมไม้เนี่ยหรือยังอยู่ที่วัดอยู่ที่วัดอะอำเภอก็ไม่เอาด้วยก็ไม่เอาก็คือไม่ได้ผิดอะไรอำเภอลงไปตรวจสอบป่าไม้ลงไปตรวจสอบไม่ได้ผิดก็ไม่ได้ไปก็อยู่ที่นิวัดครับเขามีการไปตรวจสอบจำนวนไม้แล้วทั้งหมดตอนนี้มีกี่แผ่นฮะอาตมาก็ที่ไปรูปมานี่ก็คือให้ไปแปรมันจะนับเป็นแผ่นเป็นอะไรไม่ได้พอไม้มันเป็นโพนใหญ่แล้วตรงส่วนที่ไหนไม่ได้เราก็ไปป่าเอามาชิ้นละเล็กละน้อยไปอย่างนี้คือไม่ได้ทั้งต้นไม่ได้ทั้งอันนี้ไงมันเป็นบางส่วนที่ได้จะนับว่าเป็นแผ่นเป็นอันนี้เลยไม่ได้ไงเป็นเล็กๆก็มีชิ้นเล็กๆก็มีอย่างนี้โอเคแล้วในกรณีของเงินนะครับที่เขาบอกมีการจัดเงินกลับเข้ามาหายไป 3-4 แสนแล้วก็ไม่มีกรรมการคอยดูแลเนี่ยเรื่องนี้พระอาจารย์จะชี้แจงไงได้บ้างครับชี้แจงได้ฮะคืออาตมานี้ตั้งแต่มาอยู่นี้ก็คืออาตมาจะเป็นคนที่มีระเบียบสักหน่อยกรรมการวัดมีไหมวัยกรวัดมีไหมมีใบวัยกรเขามีสิทธิ์เข้ามาดูแลนี่อาตมานี่คือเป็นคนที่อันนี้มากมีใบวัยกรช่วงนึงคือเมื่อก่อนนี่งานนั่นคือวัยยาวัตกรคือเก็บเงินไปทั้งหมดพระวัดจะสร้างจะซื้อวัดจะดูจะมาสร้างซ่อมแซมวัดคือไม่ได้บางทีจะไปขอเอาเงินกับโยมเหมือนเราจะไปขอเอาเงินน่ะทั้งๆที่เงินวัดที่ทอดประปามา อยู่กับวัยยาวัตกรเนี่ยเมื่อไม่สนองงานไม่ได้อาตมาก็ปลดเป็นบางส่วนก็เป็นประเด็นเหมือนกันปลดเลยพอปลดเขาก็โกรธก็โกรธน่ะปลดไปปลดก็ทำไมปลดไป3คนน่ะพอคนใหม่ดีมาทำก็คือทำงานต่อแล้วก็ถูกขับไล่ต่อมาแล้วก็เป็นจุดประกายคือวัดบางทีมันมีอะไรต่างๆมีงานศพงานอะไรอาตมาช่วยตลอดไม่ให้มีเหล้าไม่มีการพนันแต่วัดอื่นก็มีบทไปดูได้ที่วัดอาตมาคือทั้งนี้ทั้งนั้นทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันเริ่มประเด็นมาจากที่ว่าญาติของหลวงพ่อเนี่ยถูกจับกรอกยาบ้าแล้วตำรวจก็ไปจับไอ้คนที่กรอกนั่นแหละประเด็นตรงนี้ประเด็นนี้คือมันเกิดประเด็นเปิดเลยแล้วทำให้ญาติพี่น้องของไอ้คนจับกรอกคนนั้นเนี่ยไม่พอใจไม่พอใจแล้วมาใส่ความไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเมียเป็นเรื่องของเงินที่หายไป 3-4 แสนบาทเป็นเรื่องของมีลูก2คนไปสร้างบ้านให้ผู้หญิงอยู่เจริญพรนะทั้งหมดนี่มาจากนี่หมดเลยมาจากตรงนี้ทั้งหมดพอมันสะสมมาตั้งแต่บทวิยาวัตกรบ้างอะไรบ้างต่างๆก็คือสิ่งปลูกสร้างนี้เผลอๆมันมากกว่าเงินที่ได้มาอยู่ที่วัดนั้นบางคนก็อย่างมาทอดพระป่าได้ 30,000 บางคนเขามีจิตหรือมีอะไรมีหินมีปูนมีชายเขาบริจาคมาแล้วไม่เปลี่ยนยอดเงินทีนี้ที่เขาให้มามันก็ทำอะไรได้อยู่ที่วัดเมื่อก่อนนี่อาตมามาอยู่ใหม่ๆนั้นวัดไม่มีอะไรเลยแต่ตอนนี้ก็คือคนที่ข่าวออกไปนั้นว่าไม่มีคนเข้าวัดคือมันตรงกันข้ามแล้วมันมีอีกช่องนึงที่โยมนั้นไปเคยไปร่วมงานประเพณีอะไรมีนายอำเภอมีแขกผู้ใหญ่มามีอะไรต่างๆให้ดูภาพที่มีคนมานั้นมากขนาดไหนขนาดชุมชนเล็กๆวัดเล็กๆครับแล้วรถไม่มีที่จอดในวัดแต่โยมที่ออกข่าวไปว่าไม่มีคนเข้าวัดคือมันตรงกันข้ามถามนี้ได้เลยมีไหมที่ไปร่วมงานไหมมีครับมีคนเข้าวัดนะมีโครงการวันนั้นวันที่24นะครับที่ผมก็ไปทำบุญเข้าวัดฟังธรรมนะครับก็มีญาติโยมมาเยอะนะครับเพราะผมก็ไม่ใช่อยู่ในหมู่นี้นะครับผมอยู่หมู่9หมู่นี้คือหมู่ที่2ผมก็มาทำบุญตักบาตรฟังธรรมนะครับตรงนี้ผมก็ดูญาติโยมที่เขามานั่งมาทำบุญนะครับก็เต็มศาลานะครับก็มีคนเข้านะว่างั้นตรงๆครับก็มีคนเข้าผมก็จากยายคนที่เขาพูดเมื่อวานผมก็ดูเหมือนยายาพาห้าวนะครับผมก็ดูเหมือนว่าเหมือนไม่มีคนมาเข้าวัดสักคนอย่างเงี้ยนะครับจริงๆวันนั้นวันที่24ผมไปนะครับก็เต็มศาลานะครับเต็มศาลานะครับโอเคถือว่ามีวัดเข้าสุดท้ายผมถามทางนี้นิดนึงหลวงพ่อที่ไปสร้างบ้านให้นะฮะเช
ชื่อไหมครับว่าท่านเนี่ยซุกลูกซุกเมียหรือเป็นอย่างที่บางคนบางกลุ่มเขาบอกมาจริงๆแล้วแต่ก่อนก็ไม่ได้อยู่ที่นี่นะคะไปอยู่กรุงเทพก็มาอยู่กรุงเทพแถวปากเกร็ดก็เพิ่งจะไปอยู่ที่บ้านได้ประมาณ 4-5 ปีเอากระชับกระชับนะเดี๋ยวเวลาหมดค่ะยังไงครับก็กลับไปอยู่บ้านไอ้เกิดได้ 4-5 ปีส่วนเรื่องนี้ก็ไม่ค่อยทราบไม่ค่อยจะรู้เรื่องหรอกค่ะตกลงเชื่อไหมครับว่าท่านไปทุกเมียไว้เนี่ยถามอย่างนี้ง่ายๆตอบเชื่อหรือไม่เชื่อคิดว่าไงก็ไม่แน่ใจนะครับพ่อไม่แน่ใจซะละมันไม่ใช่อย่างนั้นค่ะเพราะตอนพาดาปะยายยายซับนี่ก็คือจะขึ้นกรุงเทพลงกรุงเทพประจำไม่ไม่ไม่ฮะคือพี่ซับป้าซับต้องตอบผมแบบชัดเจนคิดว่ายังไงคิดว่าท่านเนี่ยซุกเมียไหมในฐานะที่ก็รู้จากท่านท่านไปสร้างบ้านให้เนี่ยอ๋อไม่หรอกค่ะเพราะไม่แต่ไม่ใช่ไม่แน่ใจอย่างเมื่อกี้นะตกลงยังไงกันแน่ไม่ค่ะคิดว่าไม่มีนะค่ะไม่มีค่ะไออย่างที่คนกลุ่มนึงเขาตั้งหรือพูดขึ้นมาไม่เชื่อเป็นอย่างนั้นนะฮะค่ะอ่ะโอเคเวลาจะหมดจริงๆขออนุญาตถามสุดท้ายและคำถามสุดท้ายนะครับท่านบอลชาวบ้านต้องขอให้ศึกไหมก็ถ้ามันผิดจริงก็ต้องศึกแต่ถ้าในเมื่อในถึงเวลาที่จะศึกก็ต้องศึกในเมื่อหมดนิสัยในพระพุทธศาสนาว่าถ้าหมดนิสัยไม่มีอะไรแล้วก็คือต้องมีอันเป็นไปต้องได้ไปถ้าผิดจริงถ้าไม่อย่างนั้นอย่างที่พุทธเจ้าสมัยก่อนนั้นก็คือก็ต้องมีมารก่อนที่จะสำเร็จอรหันต์ได้ก็ต้องมีมารมาประจนทุกอย่างทุกอย่างประจนจนชนะมารมาอาตมานี่มีมารมาตลอดตกลงศึกไหมครับก็ไม่ศึกอ่ะตกลงไม่ศึกนะคือชาวบ้านเขาบอกขอให้ศึกเนี่ยเขาถามเลยบอกว่าไปทำอะไรไว้จะศึกหรือจะออกไปจากวัดดีๆไหมหรือจะให้ไล่ออกไปก็คืออย่างที่เจ้าคณะอำเภออย่างที่ไปชี้แจงคือท่านไม่ผิดอะไรไม่ให้ไปไหนก็คือไปไหนไม่ได้ศึกไม่ได้อ้าวโอเคนะครับไม่ศึกนะครับขอบคุณทั้ง3ท่านนะครับเวลาหมดจริงๆนมัสการครับอาจารย์ครับ